นบนะคะสวัสดีค่ะดิฉันรัชนกค่ะสวัสดีครับผอ.ครับผอ.ย่อมาจากอะไรคะหวยอ้อยมาแหมตายแล้วขนมมานั่งเก่งตลอดก่อนอื่นทำไมสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านต้อนรับเข้าสู่รายการสวยตามสั่งแฮปปี้บักก็รู้มาในธีมของละครเรื่องแรงเงาแรงเงาแต่ทำให้พวกเราเล่นเป็นแรงงี้ไม่ใช่หรือไม่ถ้าเป็นพวกเราก็แรงงานต่างด้าว350แพงไหม350ได้ดูอย่างเดียวพูดถึงว่าอร่อยเลยอร่อยได้ไงคะด้าเราได้ดูทัสเขาเลือกตลาดพระแดงรถนะเขาเลือกวันนี้พวกเรามาในทีมของละครเรื่องแรงเงาซึ่งเป็นกระแสที่ฟีเวอร์มาอ๋อจะส่งบอกเอาอีกอินเนอร์แรงมากคุณได้คำเดียวว่าเป็นละครที่รถมากตอนนี้โอ้ยส่งผมเปลี่ยนไอ้ไปปลูกผมมาจะเป็นสัตว์มายังไงเนี่ยดูรู้เลยนะว่าใครใครคะจะเกี่ยวไงบ้าดูดีใครดูดีเหรอถึงแม้น้องสายนั่นเองหลายคนบอกว่าน้องสายตายไปแล้วยังนะคะน้องสายอยู่กับดิฉันเอนะคะเจ๊บัวต้องไปเลยเจ๊เนี่ยแล้วไปกัดวันนี้เป็นการแต่งหน้านางเอกซึ่งหิตมามูตาต้องวันนี้เป็นมูตาก่อนมูตาใช่ครับเป็นแบบทุกคนถามมาเหมือนกันหมดเลยบอกว่าอยากแต่งหน้าเป็นแบบพี่เจนนี่ใช่แต่ได้ไหมดูเบ้าหน้าเองก็ใช่เหมือนไหมหน้าหนูเป็นอะไรหน้าหนูเป็นเจนนี่หรือเปล่านะพี่ไม่อยากพูดหน้าหนูเป็นอะไรไม่ใช่ทุกคนแต่งได้ใช่ทุกคนอาจจะมีอินสปิเรชันมาจากอะไรเจนนี่มูตาใช่นางสวยจริงซึ่งผลิตภัณฑ์ของเราวันนี้เดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งหยุดก่อนหนูจะบอกว่าในละครเนี่ยมันจะมีอยู่ฉากนึงน้องเปรมน้องป้าย AF3 น้องเปรมน้องเปรมเขาอย่างนี้ค่ะตบหน้าแน่นตลอดอันนั้นจะเป็นน้องเปรมแต่นี่คือน้องปริ้นนะคะช่วงนี้นางกินแป้งเยอะนะคะมาสวยที่สุดขาวพร้อมไหมล่ะเออไปยืนกลางอันนี้ดีกว่าอะไรถนนเสาชิงช้าแล้วนกพิราบจิกหน้าใครคนไหนชนะโอ้ยฉันยอมให้แกชนะเจ๊เล่าหนูแล้วกันเจ๊กับหนูตกน้ำใครจะอืดก่อนแต่ว่าหนูไปนี่ดีกว่ายังไงหนูว่าพี่ไปแบบว่าบางโพดีกว่าแต่ก่อนที่น้องจะไล่พี่ไปไหนน้องไปสระผมก่อนเดี๋ยวน้องพี่ปัญหาเลยก็ได้หนังศีรษะนะคะทรงใหม่เลยนะทรงใหม่คือต้องโชว์รังแคร์นะคะจริงๆแล้วเขาเพิ่งกลับจากปารีสแล้วก็ไปเก็บหิมะที่แบบว่าค้างอยู่บนหัวที่หัวแหละไม่ใช่หิมะหรอกเออไปแล้วนะนั่งจอดไม่จัดมาแล้วรายการเนี่ยผลิตภัณฑ์ของเราชิ้นแรกเชิญพี่ขวัญค่ะใช่ฉันได้ปูตลอดชิ้นแรกเลยไม่มันรัดมากเลยยังมิสทีนริบบอนมิสทีนริบบอนไม่เคยเรียกอะไรริบบอนก็พูดริบบอนไงได้ยินว่าริบบอนริบบอนอ๋อเอาคืนเดี๋ยวนี้แม่เวลาเป็นเงินเป็นทองนะพม่ารออยู่ยังไงต่ออ่ะชูมือสั่นมิสทีนริบบอนนะคะมันจะเป็นแบบว่ามิสทีนริบบอนแสดงถึงความเป็นผู้เชี่ยวชาญมาใช่ดูแบบว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการอ่านนั่นเองนะคะลองเนื้อละเอียดเนื้อละเอียดใส่ขาทางนี้ปากไปเฮ้ยเต้นทุกอย่างเต้นตลอดหวยเหรอไม่ใช่มันเนียนอยู่นะมันเนียนแล้วมันเบามันเบามากหนักมากใช่จะให้อีโปรดิวเซอร์ซูมไหมไม่ต้องเดี๋ยวไปอินเสิร์ตครับจะบอกว่าราคาย่อมยาวเท่าไหร่ราคาย่อมยาวไม่เกิน200บาทพูดได้คำเดียวนะพี่ขวัญเหรอไม่ใช่คือเรื่องของเรื่องคือนางนี้ใช้แล้วนางเนี้ยไปจิ๊กมาเอ๊ะอิ่มทำไมอิ่มแบบว่าหน้าอิ่มหน้าในหน้าเด้งตาอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ได้ใช้สิ่งเดียวกันนะอาเจนอธิบายต่อฉันไม่ต้องอธิบายเลยแล้วอ่ะแกพูดไม่หมดแล้วอ่ะบ้านปิดบ้านสลับเป็นอย่างนี้นะเป็นโบใช่ไหมใช่ที่ผมได้ป่ะไม่ชิดต่อไปค่ะฉันเหนื่อยเหนื่อยจริงต่อไปอ่ะสังเกตว่าหน้าเจนนี่จะแบบเรียวสว
โอ้ยเนี่ยเหมือนพี่เลยอ่ะจริงมาไม่ได้ฉีดโบนของโบนไม่ได้เลยอย่าเปิดก็ใช้ตัวนี้แล้วก็เห็นไลค์เธอไม่ใช่ไม่เคยไม่เคยไม่เคยเหมือนกันนี่ก็ไม่ถูกต้องแอนตี้ที่สุดถูกต้องถูกต้องอ่ะชิ้นต่อไปยักคิ้วให้หน่อยสิอิ่มยักคิ้วหน่อยเฮ้ยเฮ้ยตึงเหรอไม่ได้คิดดูสิอ่ะกลับมาที่ของเราต่อไปด้วยความที่น้องชายของเราไปปารีสมาก็ซื้อสิ่งนี้มาปารีสนี่คือหมายถึงแพที่อยู่ตรงปากน้ำนะปารีสสะพานขาวคุณอ่ะแฮร์รี่ฮิวสันไม่ใช่ตัวนี้จริงๆแล้วมันไม่ใช่ใช่แบบว่าอะไรนะอะไรนะแต่ช่วยคิดมันคือมันไม่ใช่ตัวที่เป็นเจ็ดนี้มันคือแป้งของผู้หญิงผิวดำใช่มันดูแต่ว่าไหนลองเนื้อได้ปะคือด้วยความที่เนื้อมันละเอียดมากลงไปแล้วมันจะแบบว่าหนึ่งนะละเอียดอีกแล้วหรอไม่มีชิมเบอร์ไม่มีชิมเบอร์ไปแล้วมันจะแบบว่าเนียนแบบว่าแสงและเงาของจริงเฮ้ยเลิศอ่ะดูแบบดูด้านอ่ะแสดงว่าถ้าเกิดสมมติว่ามันทากับหน้าเนาะต้องด้านแน่เลยอ่ะอุ้ยแสดงว่าน้องก็ทาทุกวันเลยค่ะมีความรู้สึกเหมือนแป้งแบบว่าไงพี่จะบอกว่าจริงๆแล้วน้องไม่ต้องใช้มีก็ได้น้องเป็นอย่างนี้น้องก็ด้านอยู่แล้วค่ะนะคะหน้าตึงเหรอจุ๊บไหมคะตึงเพราะอะไรศัลยกรรมยักคิ้วพยักคิ้วต่อแล้วจริงแล้วจริงแล้วจริงดีเพราะว่าตรงนี้นี่ก็คอนทัวร์มันแน่นแน่นอยู่แน่นเชียร์กี่มิลอะไรกี่เข็มวิหยุดรุนลึกลุกหยุดรุนลึกศัลยกรรมด้วยนะไม่ทำศัลยกรรมฉันแอนเออทำโอเคป่ะต่อจบนอกจากหน้าเรียบหน้าแดงก็มีอีกอย่างที่แบบว่าเป็นจุดเด่นของการแต่งหน้าของปลาคิ้วนะคิ้วก็สวยคือเราจะแต่งดูเป็นธรรมชาติใช่ก็ต้องก็คือธรรมชาติคือไม่ต้องใช้หมายถึงว่าเติมแต่งให้เป็นธรรมชาติแต่งแบบไม่แต่งว่าเป็นนิสสันคิดคิ้วใช่ใช่คิดคิ้วของ BSC BSC เส้นใหญ่หรอได้ข่าวว่าไม่มีไซส์นะทีนี้ไม่ได้ใส่หนักๆยังไม่ได้ใส่เส้นในนะก็ใส่ผ้าแถบไม่มีขาดครับมีขาด A B C ผู้ชมไม่อยากจะเมาส์ก่อนนะจะใส่ชุดนี้คือเราได้ทำการติดซิลิโคนเรียบร้อยแล้วสังเกตว่าทุกเทปที่ผ่านมาทำไมพี่หิมบอกว่าทุกคนพูดว่าพี่หิมนมห่างจังวันนี้น่ะก็เลยไปซื้อซิลิโคนมาปรากฏซิลิโคนเอาไม่อยู่จ้าจะบอกจริงๆแล้วว่าพี่เป็นคนนมชิดนะชิดอะไรชิดจักรแลเลยแป๊บนึงนะผู้ชมพอแบบว่าพอซิลิโคนไม่อยู่นายใช้อะไรรู้ไหมอะไรสกัดเทปขอสกัดเทปหน่อยได้ไหมสกัดเทปน่าเกลียดพีคมากอ่ะน่ากลัวเสร็จปุ๊บพอนายติดสกัดเทปเสร็จปุ๊บแน่อยู่เนี้ยไอ้แผ่นที่เขาหยิบไม่ได้น่าเกลียดนะเราจะพูดเรื่องนี้เลยตรงนั้นโปรดิวเซอร์เราจะเขียนด่าเราว่าจะหมดเวลาแล้วช่างแม่งเลยเข้าเรื่องเข้าเรื่องดินสอแท่งนี้โอเคดินสอแท่งนี้ลองบอกเทคนิคหน่อยว่าต้องทำยังไงสำหรับดินสอแท่งนี้นะครับเราจะต้องมีกระดูกแต่ปลายนะครับเราจะมีการเหลานะครับดินสอให้เป็นแบนนะครับเราจะไม่หล่อสำหรับกลมคือจริงๆที่จะพูดสรุปจริงว่าจริงๆแล้วดินสอเนี่ยไปเขียนจริงๆว่ายี่ห้ออะไรก็แล้วแต่นะดีไม่ดีขนาดไหนเนี่ยถ้าเกิดเราไม่เหล่าให้เป็นวีนมันจะไม่รับกับรูปคิ้วอย่างนี้ถูกไหมเป็นวีเชฟถูกไหมวีเชฟรู้ไหมวีเชฟเป็นยังไงวีเชฟจากเชฟที่ดาวท่านผู้ชมก็ต่อว่ามาแล้วนะฮะโอเคนี่นะครับเวลาเราเขียนมันจะง่ายเห็นไหมเส้นมันจะกลมโอ้ยเห็นไหมมันจะไม่ฟุ้งแตกละอ่ะเราไปดูเทคนิคกันต่อไปดีกว่าจริงเดี๋ยวช่วงหน้าละกันเราไปดูว่าแต่งหน้าจะสวยตามสั่งให้เป็นบุตาได้ยังไงนะคะติดตามชมช่วงหน้าสำหรับช่วงนี้นะครับเราจะมาแต่งหน้านะครับตามกระแสละครนะครับแรงเงาใช่ไหมครับโดยเราได้นางแบบคือน้องแนนค่ะน้องแนนของเรานะครับชื่อจริงยังไงครับครับผมเราก็จะดูกันว่านะครับวันนี้สไตล์การแต่งหน้าจะเป็นยังไงนะครับขั้นตอนแรกนะครับเราจะลงรองพื้นนะครับเราก็จะลงรองพื้นบางๆนะครับให้ดูเป็นผิวนะครับอ
วิธีการลงรองพื้นนะครับเราก็เคยบอกไปแล้วนะครับเราจะลงบางๆก่อนนะครับส่วนตรงไหนที่เป็นรอยดำอย่างเช่นใต้ตานะครับหรือว่ารอยสิวเราก็ใช้คอนซีลเลอร์นะครับในการกลบทับอีกทีนึงนะครับพอเราลงรองพื้นแล้วก็คอนซีลเลอร์เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็มีแต่คนถามว่าเอ๊ะถ้าเกิดเราเป็นสาวออฟฟิศหรือสาวทำงานอย่างเงี้ยเราใช้แป้งอะไรดีนี่เลยครับแนะนำมิทีนลดมากซึ่งเราเห็นได้ในละครเรื่องแรงเงาเราจะเห็นใครนะครับปริมใช่ไหมถือโบกหน้าตลอดนะฮะวันนี้เราก็เลยเอามาใช้บ้างนะครับสังเกตไหมครับว่าในเรื่องนี้นะครับเจนนี่ของเรานะครับจะค่อนข้างเฉดดิ้งแรงมากเลยนะครับดังนั้นเนี่ยวันนี้ฉันก็เลยเลือกใช้ MAC Bronzing Powder นะครับในการเฉดดิ้งและแรงเงานะครับถ้าเกิดใครนะครับอยากรู้ว่าวิธีการเฉดดิ้งเฉดยังไงนะครับก็สามารถตามไปดูเทปย้อนหลังได้นะครับเรามีวิธีการทำเฉดดิ้งแล้วนะครับต่อไปขั้นตอนการเขียนคิ้วนะครับเราสังเกตได้ว่า เวลาเราดูในละครเนี่ยเจนนี่เขาจะเขียนคิ้วแบบว่าช่วงกลางแล้วก็เขียนหางคิ้วนะครับส่วนหัวเนี่ยจะปัดแค่เบาๆพอนะครับดังนั้นฉันก็เลยเลือกใช้ไอแชโดว์นะครับในการปัดคิ้วไปก่อนนะครับปัดตามรูปคิ้วที่เรากันไว้นะครับเห็นไหมครับเราจะได้สีของโครงคิ้วอันนี้คือข้างที่เขียนแล้วนะครับแต่นี่คือข้างที่ยังไม่ได้ระบายนะครับต่อมานะครับให้เราใช้นะครับดินสอเขียนคิ้วนะครับวันนี้ใช้ดินสอเขียนคิ้วของ VSC นะครับเขียนที่หางคิ้วอย่างนี้นะครับวิธีการเขียนคิ้วง่ายๆนะครับให้เราวัดระดับนะครับหางคิ้วจะอยู่ตรงไหนนะครับให้เราเอาดินสอเนี่ยผ่านปลายหางตานะครับแล้วจิ้มไปนะครับเราจะได้จุดหางคิ้วตรงนี้นะฮะสังเกตไหมครับนี่ปลายจมูกหางตาวางให้แนบกันนะครับเราก็จะได้หางคิ้วประมาณนี้นะครับสำหรับใครนะครับที่คิดว่าจำไม่ได้นะครับให้ทำอย่างนี้ก็ได้นะครับวางไปที่ปลายจมูกหางตาแล้วจุดทิ้งไว้ก่อนก็ได้นะครับเห็นไหมฮะอย่างนี้นะครับระหว่างจะใช้ภูการหรืออันหนึ่งจุดไว้ก่อนก็ได้ว่าประมาณนี้นะครับแล้วก็พอเราเขียนหางคิ้วตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วด้วยดินสอนะครับเราจะใช้อายแชโดว์นะครับในการระบายสีทับนะครับสำหรับอายแชโดว์นะครับใครนะครับถ้าอยากรู้ว่าสีน้ำตาลเนี่ยที่สวยๆจะเป็นยี่ห้ออะไรนะครับใช้แนะนำของ MPI นะครับสีน้ำตาลจะสวยมากมันสามารถเอามาแต่งตาก็ได้แล้วก็เขียนคิ้วก็ได้นะครับสำหรับแปรงนะครับที่เราจะเขียนคิ้วนะครับเราต้องสังเกตนะครับแปรงจะเป็นปลายหัวตัดแบบนี้นะครับปลายแปรงจะตัดนะครับจะไม่ตรงนะฮะแล้วเราก็จะใช้เขียนนะครับวางแปรงแบบนี้นะครับแล้วก็ระบายให้ได้รูปคิ้วนะครับและหลังจากนั้นนะครับคิ้วของโดยทั่วไปนะครับของคนเราเนี่ยจะสีดำนะครับเราจะใช้ตัวนี้นะครับเป็นเคสนะครับ Eye Pro Color นะครับในการปัดคิ้วย้อมสีคิ้วนะครับให้อ่อนลงขั้นตอนต่อไปเราจะมาแต่งที่ตาแล้วนะครับเราจะใช้อายแชโดว์สีน้ำตาลอ่อนๆ นะครับในการแต่งตาก่อนนะครับเราทาตาเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมากรีดเส้นไลเนอร์กันนะครับแต่สำหรับวันนี้นะครับเราจะไม่ใช้ดิสก์ไลเนอร์นะครับหรือว่าเป็นดินสอไลเนอร์แบบกันน้ำนะครับเราจะมาใช้วิธีการนำอายแชโดว์นะครับแล้วก็ผูกกันนะครับจุ่มน้ำนะครับในการเขียนไลเนอร์นะครับThank you.
หลังจากที่เรานะครับเขียนลายเนื้อเสร็จแล้วนะครับเราจะนำแปรงโปรแกรมที่เหลือนะครับตวัดเป็นรูปตัววีเข้าไปนะครับขั้นต่อไปนะครับเราจะมาปัดแก้มกันแล้วนะครับแต่ในปัดแก้มในเคล็ดลับอันนี้นะครับเราจะปัดแค่หน้าแก้มพอนะครับและสีที่ใช้นะครับจะเป็นชมพูพาสเทลนะครับสีอ่อนๆ นะครับอยากเป็นแค่เงาของใครฉันนั้นก็มีตัวตนเราไปช้อปปิ้งด้วยนะคะวันนี้คุณนมรภาฉันจำได้เหรอว่าฉันน่ะชื่ออะไรแล้วทำไมน่ะไม่จำว่าฉันเป็นเมียใครวันนี้เทคนิควันนี้เป็นยังไงบ้างส่วนเทคนิควันนี้นะคะก็คงจะได้ให้เป็นการเขียนคิ้วด้วยนะคะเพราะวันนี้เน้นเรื่องคิ้วพิเศษนะคะนะคะก่อนอื่นเราต้องขอขอบคุณก่อนนะคะไม่ใช่เราขอฝากเป็นพวกของเราด้วยแฟนเพจนะคะ www/ สวยตามสั่งใช่ครับเข้าที่ Facebook แล้วเพิ่มเติมคำว่าสวยตามสั่งส่วนเทปรายการของเราอันที่ยังแล้วมาใน YouTube ได้เลยค่ะมีเลยนะคะสวยตามสั่งพิมพ์ได้เลยอ่ะพี่ขวัญเป็นไงคะเสื้อผ้ามีไหมคะลืมไปค่ะว่ายืมจิ๊กเข้ามาใส่ฝากขอบคุณนะคะชุดสวยๆจาก C Mode นะคะเหมือนกันเข้า Facebook แล้วก็เป็น C Mode C M O D E นะคะครับผม
สำหรับเสื้อผ้าคนอ้วนสวยๆนี่นะคะจากร้านหมึกบูติกบายสัปดาห์รอบทับทิมนะคะเราก็แฮปปี้ที่เขาให้ทำชุดให้เราใส่นะคะขอบคุณด้วยแล้วก็สถานที่สวยๆของเราชื่อ Wedding and Beauty ครับโอเคค่ะสำหรับวันนี้เรา4คนขอลากันไปก่อนในตีมของแรงเราเอาไปต่อไวมากอ่ะทุกคนลาพร้อมกัน